สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังบิ๊กป้อมวางกลยุทธ์สวมบทผู้จัดการรัฐบาลชี้ชะตาจันโอชากับจันส่องล่าเรียกว่าไม่แผ่วสำหรับจดหมายเปิดใจของบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐที่มาถึงฉบับที่9แล้วแม้จะสวนทางบุคลิกของพลเอกประวิตรก็ตามเพราะเป็นคนที่พูดสั้นๆไม่มีศัพท์ทางการมากนักแต่จดหมายทั้ง9ฉบับกลับมีความยาวแถมมีศัพท์วิชาการจำนวนมากแม้จะสวนทางกับตัวตนบิ๊กป้อมแต่ทุกฉบับก็ผ่านสายตาบิ๊กป้อมมาทั้งหมดสำหรับฉบับที่9ว่าด้วยเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลเรียกว่าล้อไปกับผลโพของสวนดุสิตโพที่ชื่อของบิ๊กป้อมมาลำดับหนึ่งในเรื่องการช่วยแก้ไขความขัดแย้งและช่วยประสานงานจัดตั้งรัฐบาลได้ราบรื่นหรือที่นิยามกันว่าเป็นผู้จัดการรัฐบาลแม้ว่าผลโพสำนักอื่นๆที่สำรวจว่าจะเลือกใครเป็นนายกชื่อของบิ๊กป้อมจะหลุดหัวตารางชนิดที่รั้งท้ายก็ตามแต่ทีมป่ารอยต่อก็ยังสู้หวังดันให้บิ๊กป้อมเป็นผู้กำหนดเกมบนกระดานอำนาจครั้งใหม่นี้ซึ่งหนีบทบาทไม่พ้นคือผู้จัดการรัฐบาลอีกสมัยไปไม่ได้แต่คราวนี้บ้านป่ารอยต่อทอดไมตรีไม่ปิดประตูบ้านจันส่องล่าท่าทีของทั้งเพื่อไทยพลังประชารัฐกลับเต็มไปด้วยลีลาพลิ้วเมื่อถูกถามถึงการตั้งรัฐบาลข้ามขั้วท่าทีของทั้งสองพรรคกลับมีลักษณะแทงกั๊กไม่เคลียร์ชัดแบบพรรคก้าวไกลที่ชัดเจนตรงไปตรงมาไม่เอาระบอบ3ปอสัตว์ตระกูลพรรคทหารจำแหลกในฝั่งพลังประชารัฐก็เหมือนเดิมเดินเกมสองหน้าหลังไพบูลย์นิติตะวันรองหัวหน้าพลังประชารัฐออกมาประกาศจุดยืนพลังประชารัฐจะไม่จับมือกับเพื่อไทยก้าวไกลเพราะมีแนวนโยบายม.112ต่างกันเพราะพลังประชารัฐชัดเจนไม่แก้ไขไม่แตะต้องส่วนฝั่งพรรคก้าวไกลนั้นตรงข้ามที่ชัดเจนว่าต้องมีการแก้ไขสำหรับท่าทีพรรคเพื่อไทยกลับไม่ชัดเจนจะแก้ไขหรือไม่แต่กลับทิ้งท้ายว่ามีรายละเอียดที่ต้องชี้แจงซึ่งฝั่งไพบูลย์มองว่าความชัดเจนตรงนี้มันคือปัญหาในอีกทางหนึ่งมีการมองว่าพลังประชารัฐต้องการดึงคะแนนฝ่ายขวาอนุรักษ์นิยมมาหรือไม่หลังพยายามขยับตัวเองไปในฝั่งเสรีนิยมมากขึ้นแต่กลับกลายเป็นว่าความไม่ชัดเจนในจุดยืนทำให้ชื่อบิ๊กป้อมยิ่งหลุดหัวตารางยิ่งขึ้นกลับมาที่เรื่องจดหมายฉบับที่9ของบิ๊กป้อมพยายามจะสื่อสารว่าพรรคที่ได้ส.ส.มากที่สุดมีความชอบธรรมจัดตั้งรัฐบาลเพื่อสลัดกลไกที่ซ่อนอยู่ในรัฐธรรมนูญพร้อมจี้ใจหัวหน้าพรรคอื่นย้อนอดีตคำพูดของหัวหน้าพรรคอื่นแต่ละคนตอนนี้กับหลังเลือกตั้งอาจถูกเปลี่ยนยกเหตุการณ์อภิสิทธิ์เวชชาชีวะต้องลาออกจากหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เพื่อเปิดทางประชาธิปัตย์ร่วมรัฐบาลกับบิ๊กตู่รวมถึงกรณีเสี่ยหนูอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยที่เคยบอกไม่รับอำนาจสว.ในการโหวตเลือกนายกอยู่คนละขั้วกับทหารและพลังประชารัฐแต่ภายหลังกลับระบุว่าที่จับมือพลังประชารัฐตั้งรัฐบาลเพราะไม่อยากอยู่กับระบบคสช.ซึ่งจดหมายของบิ๊กป้อมชี้ถึงพฤติกรรมเหล่านี้ว่าไม่ใช่เรื่องผิดหรือแปลกประหลาดอะไรเพราะนี่คือความปกติของการเมืองไทยแต่สำหรับพลังประชารัฐการจัดตั้งหรือร่วมรัฐบาลกับใครทุกขั้นตอนต้องอาศัยการเจรจาในเงื่อนไขเฉพาะหน้าที่เป็นปัจจุบันที่สุดและเป็นไปตามมติพรรคหากจับคีย์เวิร์ดข้างต้นจะพบว่าเป็นการเขียนเพื่อเปิดช่องให้ตัวเองไม่ผูกมัดตัวเองในสถานการณ์ในขณะนั้นเป็นตัวกำหนดอาจเท่ากับว่าพลังประชารัฐพร้อมไปกับทั้งสองขั้วระหว่างฝั่งเพื่อไทยกับรวมไทยสร้างชาติมีบทบาทนำในการปรับดุลอำนาจใหม่ผ่านการเจรจาภายหลังการเลือกตั้งสอดรับกับสวนดุสิตโพที่ชื่อบิ๊กป้อมถูกชูขึ้นมาในการจัดตั้งรัฐบาลแก้ไขความขัดแย้งนั่นเองล่าสุดอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยในฐานะแคนดิเดตนายกกล่าวถึงจุดยืนทางการเมืองในลักษณะว่าไม่จับมือกับคนทำรัฐประหารแต่กลับพูดกำกวมให้ต้องนำมาตีความว่ามีเงื่อนไขใดซ่อนหรือไม่เรื่องจับมืออยากให้ทุกคนดูหน้าดิฉันไว้ว่าคงไม่ได้ชอบการรัฐประหารที่เกิดขึ้น2ครั้งล่าสุดที่ทุกคนจำกันได้ดิฉันก็คงไม่ได้ชอบเพราะฉะนั้นการที่ดิฉันไม่ได้ตอบออกมาตรงๆหลายครั้งถึงการจับมือเ
เพราะดิฉันให้เกียรติประชาชนให้เกียรติประเทศเพราะการเลือกตั้งยังไม่เกิดขึ้นแต่ถามว่าคนที่ไม่ได้อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยคนที่ทำรัฐประหารมาดิฉันอยากจับมือด้วยไหมอันนี้ควรเป็นคำตอบที่ประชาชนน่าจะทราบดีอยู่แล้วและแน่นอนผลกระทบที่ได้รับนั้นการตอบออกไปอย่างใช้อารมณ์อาจจะไม่ใช่แนวที่สื่อให้มีเหตุผลออกไปได้แต่ถามว่าดิฉันอยากจับไหมกับคนที่ทำรัฐประหารมา2ครั้งเพราะฉะนั้นคำตอบก็ชัดเจนอยู่แล้วแพทองธารกล่าวซึ่งจุดนี้ไปรับกับที่บิ๊กป้อมพยายามนำตัวเองตีออกห่างจากเหตุการณ์รัฐประหาร2557ตั้งแต่เริ่มเขียนจดหมายฉบับที่1และการให้สัมภาษณ์สื่อว่าตนไม่รู้เรื่องไม่เกี่ยวข้องเหตุการณ์รัฐประหารปี2557แต่บิ๊กตู่เป็นคนเชิญตนมาร่วมงานในรัฐบาลหลังเหตุการณ์รัฐประหารเท่านั้นมีการมองว่าเป็นกระบวนการฟอกขาวหรือไม่ด้วยเพราะบิ๊กป้อมมีชื่อเป็นประธานที่ปรึกษาคมช.มาตั้งแต่ต้นทั้งนี้บิ๊กป้อมยังคงยืนยันคำตอบเดิมหลังถูกถามถึงกรณีอุ๊งอิ๊งพูดเชิงว่าไม่จับมือกับคนทำรัฐประหารว่าก็แล้วแต่ก็ผมไม่ได้ทำนี่ผมไม่ได้เป็นไรหรอกผมไม่ได้ทำผมมาช่วยท่านนายกเท่านั้นเองทั้งหมดนี้ต้องจับตาคืนวันที่14พฤษภาคมนี้หลังการเลือกตั้งที่จะมีปรากฏการแชร์อำนาจครั้งใหม่เขย่าระบอบ3ปออีกครั้งซึ่งหนีไม่พ้นมือบิ๊กบราเธอร์ที่ชื่อว่าประวิตรวงษ์สุวรรณเข้ามาจัดการอีกครั้งภายใต้เงื่อนไขสถานการณ์ที่แตกต่างจาก4ปีก่อนศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ